สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมมาพูดถึงเรื่องไซตามะออฟฟิเชียลกันนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่ทำให้มองว่าไซตามะเนี่ยมีการคืบหน้าและความอัปเดตมากนะครับผมถ้าเรามองหลายๆตัวนะบางตัวผ่านออดิตแบบไม่ค่อยน่าภูมิใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ไซตามะมีการอัปเดตตลอดเวลานะสำหรับผมมองนะว่าไซตามะเนี่ยถ้าครบ 100% เมื่อไหร่นะครับผมก็เป็นตัวนึงที่น่าสนใจมากนะครับมันตัวเซอร์ติกนะครับออดิตเซอร์ติกถือเป็นออดิตนึงที่คนเหรียญโทเค็นใช้กันเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างมีมาตรฐานพอสมควรนะสำหรับโลกใบนี้นะครับผมไซตามะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหรียญมีมี่เหรียญกาวนะครับผมแต่ผมมองว่าคนทำไซตามะเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าคนทำไม่เชื่อมั่นในเหรียญน่ะเหรียญมันก็จะไม่สำเร็จได้เต็มความสามารถนะครับผมแล้วก็คนซื้อถ้าไม่เชื่อมั่นในเหรียญก็ยิ่งไม่สามารถตอบสนองต่อสังคมได้นะครับตอนนี้มีผู้ติดตาม 190,000 กว่าคนนะครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงความคืบหน้าของไซตามะเนี่ยในอนาคตผมว่าเป็นอีกโปรเจกต์นึงที่น่าสนใจเพราะในแผนโปรเจกต์ที่เขาวางไว้นะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตซูมนิดนึงเราจะได้เห็นไตรมาส1นะครับผมที่เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะของไซตามะฮาร์ดแวร์นะครับผมไม่ใช่ตัว wallet ที่เราเห็นกันนะครับผมคือเราอาจจะได้เห็นทั้ง2ส่วนซึ่งผมกำลังมองอยู่ว่าไอ้รายละเอียดตรงส่วนนี้เขายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ผมถ้าในที่เขาเขียนมาเนี่ยคือ Saitama Mask นะครับผมแล้วก็ Hardware Wallet นะซึ่งมันอาจจะเป็นตัวคล้ายๆ MetaMask ก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นตัว Hardware Wallet อีกต่างหากนึงนะซึ่งเราก็ยังมองไม่ชัดนะครับตอนนี้ต้องศึกษากันอีกทีนึงpayment integration เนี่ยอันนี้น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าการตลาดที่เขาจะทำในอนาคตมันสามารถที่จะมองได้ว่าเฮ้ยถ้ามันทำเป็นบล็อกเชนออกมาได้ในตัวของเขาเองนะแล้วก็มีรูปแบบ real time payment นะในปี 2013-2022 เนี่ยโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากโปรเจกต์นึงนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคือเขามองอนาคตของเขาในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างจากชาวบ้านเขานิดนึงนะครับซึ่งมันดีนะผมว่ารูปแบบมันจะคล้ายคลึงกันก็จริงหลายๆอันแต่เขาไม่ได้เน้นไปทางเกมนะเราจะเห็นนะครับผมว่าเราจะเห็นว่าทาง Saitama Market เนี่ยจะมี NFT แพลตฟอร์มโซเชียล Saitama นะครับแล้วก็ Saitama Blockchain นะซึ่งเราก็ต้องมองมาในอนาคตว่าเขาจะสามารถที่จะสร้างความสามารถความเชื่อถือของเขาได้ขนาดไหนนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกนึงของอินเทอร์เน็ตในอนาคตนะ Saitama Official เนี่ยถือถ้าเรามองในมุมนึงเนี่ยมันเป็นโซเชียลไฟล์นะครับผมเพราะตัวที่เขาบอกระหว่างรากฐานไว้เนี่ยมันคือการที่เขาสร้างโซเชียลขึ้นมาอีกอันหนึ่งเลยนะครับผมในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอะไรที่เหนือกว่า Facebook ก็ได้ใครจะไปรู้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ